สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะเอาใจสาวๆด้วยการทำส้มตำผลไม้ค่ะเป็นเมนูที่ทานได้ไม่อ้วนเลยนะคะก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยค่ะไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีเกลือน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งพริกขี้หนูแดงกระเทียมกลีบเล็กถั่วลิสงคั่วน้ำปลาน้ำมะนาวตามด้วยผลไม้นะคะจะมีสับปะรดส้มโอกีวีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงตามด้วยฝรั่งและมะเขือเทศสีดาค่ะสำหรับผักต่างๆสำหรับผลไม้ต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะชอบผลไม้แบบไหนก็นำมาทำในเมนูได้ทั้งนั้นเลยค่ะอย่างแรกที่ต้องทำนะคะก็คือการเตรียมตัวผลไม้นั่นเองค่ะเตรียมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแอปเปิ้ลนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียวหรือแดงเนี่ยเวลาคุณผู้ชมปอกแล้วเนี่ยจะต้องแช่น้ำเกลือด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้แอปเปิ้ลของเราเนี่ยไม่ดำนะคะผ่าแอปเปิ้ลออกครึ่งลูกนะคะวันนี้เราจะใช้อย่างละครึ่งลูกส่วนที่เป็นแกนนะคะเราก็จะต้องผ่าทิ้งด้วยนะคะสำหรับแอปเปิ้ลนะคะไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะคะเพราะว่าวิตามินทั้งหมดเนี่ยที่ดีๆจะอยู่ในเปลือกของแอปเปิ้ลด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็จะมีไฟเบอร์เยอะด้วยนะคะนี่ก็หั่นให้ชิ้นเล็กลงอีกนะคะเป็น3ส่วนแบบนี้แล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกนะคะชิ้นหนึ่งเนื้อประมาณนิ้วหนึ่งน่าจะได้นะคะทีนี้ก็นำแช่น้ำเกลือไว้ค่ะเตรียมแอปเปิ้ลเสร็จแล้วนะคะก็มาเตรียมของฝรั่งด้วยนะคะฝรั่งก็เช่นเดียวกันนะคะผ่าครึ่งแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกเช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องปอกเปลือกด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับฝรั่งเนี่ยไม่ต้องแช่น้ำเกลือนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ดำเพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้แบบนี้นะคะสำหรับตัวเมล็ดเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าถ้าชอบทานก็ไม่ต้องหั่นออกก็ได้นะคะสำหรับสับปะรดนะคะเวลาที่เราปอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแกนกลางแข็งๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะไม่รับประทานนะคะเราก็จะหั่นทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วก็หั่นสับปะรดให้เป็นชิ้นพอคำนะคะและกีวีค่ะอันนี้สำหรับกีวีนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยรับประทานเลยนะคะรสชาตินี่ก็จะออกเปรี้ยวนะคะทีนี้เราก็จะต้องปอกเปลือกออกปอกเปลือกกีวีเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะผ่าให้คุณผู้ชมดูว่าไส้ในของกีวีเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะหน้าตาของตัวไส้กีวีนะคะกีวีนี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินมากทีเดียวเลยนะคะมากกว่าแอปเปิ้ลหรือว่าฝรั่งซะอีกนะคะสำหรับตัวของวิตามินซีในกีวีผ่าครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็หั่นนะคะให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนของการเตรียมผลไม้ค่ะจากนี้นะคะเราก็จะนำทุกอย่างเนี่ยมาผสมร่วมกันค่ะทีนี้ก็มาถึงเวลาที่ส้มตำผลไม้ของเรานะคะจะดูเป็นส้มตำสักทีเราก็จะใส่พริกนะคะแล้วก็กระเทียมลงไปในครกทีนี้ก็ตำเลยค่ะพอตำให้พริกกระเทียมแหลกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลานะคะน้ำมะนาวค่ะ
ทีนี้ก็จะต้องใช้สากนะคะบี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายค่ะคนแบบนี้นะคะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศสีดาค่ะเสร็จแล้วก็ตำเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถึงกับให้มะเขือเทศแหลกนะคะแค่พอให้ผสมเข้ากันกับเครื่องปรุงก็พอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำปรุงรสที่รสแซ่บแน่นอนเลยค่ะทีนี้เราก็จะต้องนำน้ำปรุงส่วนนี้นะคะไปคลุกเข้ากับผลไม้ในชามผสมค่ะนำผลไม้ทั้งหมดนะคะลงใส่ชามผสมสำหรับส้มโอนะคะนี่เราจะต้องทำให้เขาชิ้นเล็กลงสักนิดนึงนะคะซึ่งขนาดนี้ค่ะเมนูนี้นะคะนอกจากจะทานและสุขภาพดีแล้วนะคะก็ยังอิ่มท้องด้วยนะคะเพราะว่าผลไม้เนี่ยเวลารับประทานเยอะๆเนี่ยก็อิ่มได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแป้งอย่างเดียวนะคะได้ผลไม้เสร็จแล้วเราก็จะต้องนำน้ำยำที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ราดลงไปเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้ครกขนาดใหญ่นะคะก็สามารถนำผลไม้เนี่ยลงไปคลุกในครกได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ครกของเรานี้เป็นไซส์ที่มินินะคะเพราะนั้นเราก็จะย้ายมาคลุกในอ่างผสมแบบนี้ค่ะนี่ก็ผสมให้เข้ากันนะคะแต่ว่าจะต้องเบามือด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผลไม้จะช้ำซะก่อนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะและกุ้งแห้งค่ะคนอีกสักเล็กน้อยนะคะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส้มตำผลไม้ค่ะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะคะได้เวลารับประทานแล้วนะคะสำหรับส้มตำผลไม้นี่เราก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆเนี่ยการทำอาหารไม่ยากเลยนะคะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเมนูนะคะเมนูที่ง่ายๆก็มีเหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเข้าครัวหรือเพิ่งจะเป็นมือใหม่ในการทำอาหารนะคะก็ให้เริ่มจากเมนูง่ายๆก่อนนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าหรื อยากไปคำแนะนำหรือยังไงก็แวะมาพูดคุยกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาด้วยนะคะในการทำอาหารต่างๆรวมถึงอัตราส่วนในการปรุงนะคะคุณผู้ชมก็แวะไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราอันนี้เราจะมีขั้นตอนแล้วก็อัตราส่วนโดยละเอียดนะคะซึ่งสามารถที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทำตามได้แน่นอนเลยนะคะเพราะถ้าคุณผู้ชมดูเฉพาะในส่วนของ YouTube เราก็จะมีแค่วิดีโอให้ดูเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีอัตราส่วนให้ผู้ชมได้จดและสามารถทำตามได้จริงๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูส้มตำผลไม้ค่ะหวังว่าจะทำได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ